วิธีควบคุมความโกรธ25เคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณสงบสติอารมณ์ลงได้ความโกรธเป็นความรู้สึกปกติและสามารถเป็นอารมณ์เชิงบวกได้เมื่อความโกรธช่วยให้คุณจัดการกับปัญหาหรือปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานหรือที่บ้านได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ความโกรธอาจจะกลายเป็นปัญหาได้ถ้ามันนำไปสู่ความก้าวร้าวการระเบิดหรือแม้แต่การทะเลาะวิวาททางร่างกายและจิตใจการควบคุมความโกรธเป็นสิ่งที่สำคัญในการช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการพูดหรือการกระทำที่อาจจะทำให้คุณเสียใจก่อนที่ความโกรธจะบานปลายคุณสามารถใช้กลยุทธ์เฉพาะเพื่อควบคุมความโกรธของคุณได้ค่ะต่อไปนี้นะคะก็คือ25ข้อวิธีที่คุณสามารถควบคุมความโกรธได้นะคะแล้วก็จะช่วยให้คุณสงบสติอารมณ์ลงได้ค่ะข้อที่1คือการนับถอยหลังการนับถอยหลังจาก1ถึง10ถ้าคุณโกรธจริงๆให้คุณเริ่มที่100ในช่วงเวลาที่คุณต้องนับอัตราการเต้นของหัวใจของคุณก็จะช้าลงและความโกรธของคุณก็น่าจะลดลงด้วยค่ะข้อที่2หายใจเข้าการหายใจของคุณจะตื่นขึ้นและเร็วขึ้นเมื่อคุณโกรธย้อนกับแนวโน้มนั้นและความโกรธของคุณด้วยการหายใจลึกๆช้าๆจากจมูกและหายใจออกทางปากของคุณสักครู่ก็จะช่วยทำให้คุณผ่อนคลายขึ้นข้อที่3ออกไปเดินเล่นการออกกำลังกายหรือการเดินเล่นสามารถช่วยสงบสติอารมณ์และลดความโกรธได้ออกไปเดินเล่นขี่จักรยานหรือตีลูกกอล์ฟสัก 2-3 ลูกอะไรก็ตามที่ทำให้แขนขาของคุณสูบฉีดจะดีต่อจิตใจและร่างกายของคุณข้อที่4ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของคุณกล้ามเนื้อโปรเกรสซีฟจะกระตุ้นให้คุณเกร็งและค่อยๆ คลายกล้ามเนื้อกลุ่มต่างๆในร่างกายของคุณทีละกลุ่มในขณะที่คุณเกร็งและปล่อยให้หายใจเข้าช้าๆอย่างตั้งใจก็จะช่วยทำให้คุณผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ค่ะข้อที่5การทำซ้ำหรือการบอกกับตัวเองด้วยคำซ้ำๆค้นหาคำหรือวลีที่ช่วยให้คุณสงบสติอารมณ์และตั้งสมาธิใหม่ได้พูดคำนั้นซ้ำๆและซ้ำกับตัวเองเมื่อคุณอารมณ์เสียอย่างเช่นคำว่าผ่อนคลายทำตัวสบายๆไม่โกรธและคุณจะไม่เป็นไรล้วนเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะข้อที่6ยืดเหยียดม้วนคอและม้วนไหล่เป็นตัวอย่างที่ดีของการเคลื่อนไหวเหมือนโยคะที่ไม่ต้องออกแรงซึ่งจะช่วยให้คุณควบคุมร่างกายและควบคุมอารมณ์ได้ไม่ต้องมีอุปกรณ์หรูหราอะไรค่ะก็จะช่วยทำให้คุณผ่อนคลายมากขึ้นนะคะข้อที่7หลบหนีทางจิตใจเข้าไปในห้องเงียบๆที่สงบหลับตาและนึกถึงภาพของตัวเองในฉากที่ผ่อนคลายเน้นรายละเอียดในฉากจิตนาการน้ำมีสีอะไรภูเขาสูงแค่ไหนเสียงนกร้องเป็นอย่างไรการปฏิบัตินี้สามารถช่วยให้คุณสงบท่ามกลางความโกรธของคุณได้ค่ะข้อที่8เล่นเพลงบางเพลงให้ดนตรีพาคุณไปจากความรู้สึกของคุณนะคะหรือการขับรถออกไปแล้วเปิดเพลงโปรดฟังก็จะช่วยขจัดความโกรธของคุณได้ค่ะข้อที่9หยุดพูดนะคะช่วงเวลานี้โดยที่ไม่พูดอะไรก็จะดีกว่านะคะปล่อยให้ทุกอย่างสงบลงก่อนนะคะการที่เราโกรธอยู่เนี่ยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพูดทุกอย่างค่ะข้อที่10หมดเวลานะคะให้ตัวเองหยุดพักนั่งห่างจากคนอื่นในช่วงเวลาที่เงียบสงบนี้คุณสามารถประมวลผลเหตุการณ์และคืนอารมณ์ให้เป็นกลางได้คุณอาจพบว่าเวลาเนี้ยอยู่ห่างจากคนอื่นมากจนคุณอยากจัดตารางเวลาให้เป็นกิจวัตรประจำวันของคุณเลยด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าการที่เรามีเวลาให้ตัวเองเนี่ยเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะคะข้อ11คือการลงมือทำควบคุมพลังงานความโกรธของคุณลงนามในคำร้องเขียนบันทึกถึงเจ้าหน้าที่ทำสิ่งที่ดีให้กับคนอื่นเติมพลังงานและอารมณ์ของคุณในสิ่งที่ดีต่อสุขภาพและประสิทธิผลนะคะข้อที่12คือการเขียนบันทึกประจำวันของคุณสิ่งที่คุณไม่สามารถพูดได้บางทีคุณสามารถเขียนได้ใช่ไหมคะจดสิ่งที่คุณรู้สึกและวิธีที่คุณต้องการการตอบสนองการประมวลผลผ่านคำที่เขียนสามารถช่วยให้คุณสงบสติอารมณ์และประเมินเหตุการณ์ที่นำไปสู่ความรู้สึกของคุณได้ค่ะข้อที่13
ค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ทันท่วงทีคุณอาจจะโกรธลูกของคุณนะคะหรือคนที่บ้านเนี่ยที่ทำให้ห้องนั่งเล่นรกอีกครั้งก่อนที่จะไปปิดประตูหรือการจะไปตำหนิใครนะคะคุณก็สามารถยุติความโกรธของคุณชั่วคราวได้โดยการเอามันออกไปจากสายตาของคุณซะมองหาวิธีแก้ปัญหาที่คล้ายกันในทุกๆสถานการณ์ข้อที่14ซ้อมตอบคำถามของคุณป้องกันการระเบิดอารมณ์ด้วยการซ้อมสิ่งที่คุณจะพูดหรือวิธีที่คุณจะจัดการกับปัญหาในอนาคตช่วงเวลาที่ฝึกซ้อมนี้จะช่วยให้คุณมีเวลาแสดงบทบาทในการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้หลายอย่างเช่นกันค่ะก็จะช่วยทำให้อารมณ์ของคุณสงบลงได้นะคะข้อที่15นึกภาพป้ายหยุดสัญลักษณ์สากลในการหยุดสามารถช่วยให้คุณสงบลงเมื่อคุณโกรธเป็นวิธีที่รวดเร็วในการช่วยให้คุณเห็นภาพความจำเป็นในการหยุดตัวเองการกระทำของคุณและเดินหนีจากช่วงเวลานั้นนะคะข้อที่16ก็คือการเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันของคุณนะคะถ้าหากคุณทำกิจวัตรใดนะคะแล้วยังรู้สึกไม่พอใจรู้สึกมีอารมณ์ขุ่นมัวหรือว่าโกรธนะคะคุณก็สามารถเปลี่ยนกิจวัตรของคุณได้นะคะหาอะไรที่เหมาะสมกับตัวเองนะคะเผื่อคุณจะได้ไอเดียนะคะแล้วก็มีความรู้สึกรื่นเริงใจมากขึ้นนะคะข้อ17คุยกับเพื่อนเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกโกรธเนี่ยก็จะดีนะคะถ้าเรามีใครสักคนนะคะที่เราสามารถระบายด้วยได้นะคะการพูดคุยกับเพื่อนที่ไว้ใจได้และคอยช่วยเหลือให้คำแนะนำเนี่ยก็อาจจะได้มุมมองใหม่ๆและทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะคะข้อ18หัวเราะไม่มีอะไรทำให้อารมณ์ไม่ดีกลับคืนมาเหมือนอารมณ์ดีได้นะคะระบายความโกรธด้วยการหาวิธีหัวเราะไม่ว่าจะเป็นการเล่นกับลูกๆการเล่นกับน้องหมาหรือการดูละครการดูตลกก็จะช่วยให้คุณผ่อนคลายได้ข้อ19ฝึกความกตัญญูให้ใช้เวลาสักครู่เพื่อจดจ่อกับสิ่งที่ถูกต้องเมื่อทุกอย่างรู้สึกผิดการตระหนักว่าคุณมีสิ่งดีๆมากมายในชีวิตสามารถช่วยระงับความโกรธและก็พลิกสถานการณ์ได้เช่นกันค่ะข้อที่20ตั้งเวลาสิ่งแรกที่นึกถึงเมื่อคุณโกรธอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณควรจะพูดเสมอไปให้เวลาตัวเองก่อนที่จะตอบคำถามครั้งนี้จะช่วยให้คุณสงบสติอารมณ์และกระชับมากขึ้นด้วยค่ะข้อ21เขียนจดหมายเขียนจดหมายหรืออีเมลถึงคนที่ทำให้คุณโกรธจากนั้นให้ลบออกบ่อยครั้งการแสดงอารมณ์ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นสิ่งที่คุณต้องการแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็ตามก็จะช่วยให้คุณระบายอารมณ์ความโกรธได้นะคะโดยที่ไม่มีการประจันหน้าต่อคนที่ทำให้เรารู้สึกโกรธนะคะข้อที่22ลองนึกถึงภาพให้อภัยพวกเขาการหาความกล้าที่จะให้อภัยคนที่ทำผิดต่อคุณต้องใช้ทักษะทางอารมณ์อย่างมากหากคุณไม่สามารถไปได้ไกลถึงขนาดนั้นอย่างน้อยคุณก็แซงทำเป็นว่าคุณกำลังให้อภัยพวกเขาและคุณก็จะรู้สึกว่าความโกรธของคุณลดน้อยลงไปค่ะข้อที่23ฝึกความเห็นอกเห็นใจพยายามเดินเข้าไปในรองเท้าของอีกฝ่ายและมองสถานการณ์จากมุมมองของพวกเขาเมื่อคุณเล่าเรื่องหรือย้อนเหตุการณ์ตามที่คุณเห็นคุณอาจได้รับความเข้าใจใหม่ๆและความโกรธของคุณก็จะน้อยลงด้วยค่ะข้อที่24แสดงความโกรธของคุณไม่เป็นไรที่จะบอกว่าคุณรู้สึกอย่างไรตราบใดที่คุณจัดการกับมันอย่างถูกวิธีขอความช่วยเหลือจากเพื่อนที่ไว้ใจได้เพื่อตอบโต้ความสงบการทะเลาะวิวาทไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอะไรนะคะแต่บทสนทนาที่เป็นผู้ใหญ่สามารถช่วยลดความเครียดและบรรเทาความโกรธได้นะคะนอกจากนี้ยังอาจจะป้องกันปัญหาในอนาคตได้อีกเช่นกันค่ะข้อที่25นะคะค้นหาช่องทางนะคะกับความสร้างสรรค์นะคะก็คือการเปลี่ยนความโกรธเนี่ยให้เป็นการผลิตที่จับต้องได้นะคะอย่างเช่นเรารู้สึกโกรธใช่ไหมคะก็ลองไปวาดภาพทำสวนเขียนบทความเขียนอีเมลทำอะไรก็ได้ค่ะที่เราชอบนะคะความสร้างสรรค์ที่เราชอบเนี่ยก็จะสามารถเบี่ยงเบนอารมณ์ความโกรธของเราได้นะคะเพราะอารมณ์เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจที่ทรงพลังสำหรับผู้ที่สร้างสรรค์ใช่ไหมคะก็ให้คุณเนี่ยใช้พลังที่สร้างสรรค์ของคุณเนี่ยเบี่ยงเบนอารมณ์โกรธของคุณไปนะคะก็ความโกรธเนี่ยเป็นอารมณ์ปกติที่ทุกคนประสบเป็นครั้งคราวนะคะในชีวิตของคนเราเนี่ยมันก็ต้องมีอยู่แล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยหากคุณพบว่าความโกรธกลายเป็นความก้าวร้าวนะคะหรือเป็นการระเบิดอ
อารมณ์คุณจำเป็นจะต้องหาวิธีนะคะที่ดีๆในการจัดการกับความโกรธของคุณนะคะเพราะว่าการที่เราอยู่ในสังคมส่วนรวมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือนอกบ้านนะคะการที่เรารู้จักวิธีการจัดการความโกรธของเราเนี่ยก็จะทำให้เราใช้ชีวิตในสังคมได้ง่ายขึ้นนะคะหากคำแนะนำเหล่านี้ไม่ได้ผลให้พิจารณาพูดคุยกับแพทย์ของคุณนะคะหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพนะคะหรือนักบำบัดสามารถช่วยให้คุณจัดการนะคะปัจจัยขั้นพื้นฐานที่อาจนำไปสู่ความโกรธและปัญหาทางอารมณ์อื่นๆได้นะคะแน่นอนว่าความโกรธที่เกิดขึ้นง่ายเกินไปนะคะหรือว่าบ่อยครั้งจนเกินไปเนี่ยอาจจะเป็นบ่อนทำลายความสัมพันธ์หรือเป็นบ่อนทำลายสุขภาพร่างกายของเราในระยะยาวได้